สวัสดีค่ะผมปั่นเจอกันเทยเที่ยวไทยนะคะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะคะปัจจุบันอายุ30สักพักแล้วนะคะก็เรียนจบนะคะจากคณะสารศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเอกภาษาบาลีสันสกฤตนะคะปัจจุบันก็ทำงานที่บริษัทจีเมนทีวีนะคะในฐานะCreative Group Head ของช่อง Bang Channel นะก็ระยะเวลาที่ทำงานที่กันนี้มาปัจจุบันก็10ปีนะคะแล้วก็ตอนนี้มีอีกหนึ่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือการเป็นพิธีกรนะฮะรายการแตกฟองไลฟ์แล้วก็รายการเทยเที่ยวไทยค่ะที่ยอมเรียนฝรั่งเศสมาก็เลยมีความสนใจเรื่องภาษาเรื่องวรรณคดีอะไรอย่างเงี้ยชอบอ่านหนังสือแต่ว่าที่มาเรียนภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยเพราะว่าจริงๆไม่ได้คิดอะไรมากแบบคือคิดว่ามันน่าสนใจแล้วก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นแบบวิธีการคิดของคนเรียนสายแบบสายฮิวแมนิตี้อะคือเราก็แบบตอนเรียนเราก็ไม่ออกแบบว่าเรียนแล้วมันจะไปทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้แค่ว่าแบบวิชาที่เราเรียนอยู่มันสนุกดีมันน่าสนใจมันแบบด้วยคอนเทนต์ของภาษาอักขระวรรณคดีแล้วก็วิธีคิดของคนในหลายๆเผ่าพันธุ์อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คิดแค่นี้ว่าเราอยากเรียนเพราะมันสนุกอะไรเงี้ยคือเอาจริงๆนะตั้งแต่เรียนจบมานี่ใช้น้อยมากแบบไอ้อักขระวิชาสันสกฤตอะไรเงี้ยเรียกว่าไม่ได้ใช้เลยดีกว่าแต่ว่าที่มันมีผลแล้วก็มันแบบก่อให้เกิดประโยชน์การทำงานหนึ่งก็คือเรื่องของภาษาจะรู้แรงของภาษาที่มันแบบมากอ่ะคือด้วยความที่เราต้องอ่านหนังสือเยอะโดยถูกบังคับอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีคลังคำคลังภาษาในสมองค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทำงานที่มันจะต้องใช้ความหลากหลายของภาษาอะไรเงี้ยเวลาเขียนงานเขียนอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความแบบสวิงสวายมันจะมีความดัดจริตในการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยได้แบบได้อาจจะมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยไม่ได้บอกว่าภาษาเราดีกว่าคนอื่นนะแต่บอกว่าเราแบบมีคลังในลิ้นชักเราเยอะอะไรเงี้ยเราก็จะนึกออกว่าเราจะหยิบคำนี้มาผสมคำนี้อะไรเงี้ยมันก่อให้เกิดอารมณ์รสอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยนี่คือส่วนที่มันเกิดที่มันเป็นประโยชน์จากสิ่งที่เรียนมานะฮะจะกระแดนี่น้ำไหลเป็นน้ำตกวังตะไคร้เลยอ่ะเธอถูกรถม้าเหรอใช่ไหมคือรถปลาสิเนี่ยอันนี้หมากไทยถ้าอย่างเงี้ยหมากฝรั่งฮัลโหลหน่อไม้ไทยฉันก็กินอยากหน่อไม้จีนฉันก็กินอยากหน่อไม้อ่อนๆฉันก็กินเลยจ้าหลอดสดับ MSG ด้วยอะไรคือ MSG อะฮะผงชูรสครับอ๋อผงชูรสมะเสดไง MSG มะเสดจริงๆก็ไม่เด็กแจ๋งมาตั้งแต่เด็กเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนที่เป็นคนน่ะคืออธิบายคือดีกว่าคือแบบเพื่อนที่เป็นคนอะไรเงี้ยเราไม่ค่อยได้เล่นหรอกเราจะชอบอยู่กับทีวีอยู่กับหนังสือแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่บ้านจริงๆที่บ้านผมจะมีน้องสาวมีพี่สาวที่แบบสนิทกันอะไรเงี้ยบางทีมันก็วิธีการเล่นของเราก็ไม่ค่อยได้ไปเล่นกับเขาเยอะอะเพราะว่าเขาเป็นเล่นแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้แมนมากนะอยู่คนอื่นแล้วเราไม่ค่อยหนุกเท่ากับอยู่กับทีวีอยู่กับหนังสืออะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างคนในซอยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยเล่นกับเราเพราะว่าพ่อเราชอบไปตีหมาบ้านอื่นเด็กในซอยก็เลยไม่ค่อยเล่นด้วยอะไรเงี้ยนั่นก็จะอยู่บ้านอยู่กับคุณป้าอยู่หน้าทีวีอยู่ในครัวอะไรอย่างเงี้ยมาตั้งแต่เด็กงานแรกของเราคือเป็นครีเอทีฟแล้วก็เขียนสคริปต์นะฮะแล้วว่างานแรกจริงๆที่เรามาเขียนก็คือรายการเกมฮอตเพลงฮิตแขกรับเชิญคือใหม่เจริญปุระตัวใหญ่มากแล้วแบบตัวใหญ่ไม่ได้หมายว่าพี่ใหม่ก็ตัวใหญ่นะหมายว่าเขาแบบบิ๊กเนมมากอะไรเงี้ยแล้วมาคือมานั่งโต๊ะทำงานแล้วปุ๊บเจ้านายก็บอกว่าอ่ะโอเคเขียนสคริปต์รายการเกมพาร์ทแทนที่แขกรับเชิญเป็นใหม่เจริญปุระนะผมมืดแปดด้านเลยอะแบบว่านึกไม่ออกแล้วต้องทำยังไงอะไรเงี้ย
แล้วก็แต่โชคดีตอนนั้นบางคนจะมีพี่เลี้ยงอยู่คนคือนันเน็กนันเน็กเขาก็จะเป็นคนแบบคือก็ให้เราเสนอไปแล้วก็ไม่ชอบก็ปัดตกไม่ชอบก็ปัดตกไม่ชอบก็ปัดตกอย่างเงี้ยจนนั่นแหละก็จนได้งานที่งานแรกก็เป็นนั่นแหละเขียนสคริปต์ให้พี่ใหม่เจริญปุระครับมันเป็นคนก็เป็นคนชอบเที่ยวอ่ะใช่ครับก็แต่ว่าไอเดียของเธอเที่ยวไทยเนี่ยมันมาจากเจ้านายที่อยากได้รายการท่องเที่ยวไว้ในช่องแบงค์ชาแนลตอนได้จดรายการท่องเที่ยวมาว่าเพราะเขาเห็นเราเที่ยวบ่อยอย่างเงี้ยเที่ยวนี่คือแบบเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยนะไม่ได้แบบไม่ใช่เที่ยวกลางคืนนะก็มานั่งคิดแต่รายการท่องเที่ยวที่สนุกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคีย์เวิร์ดอยู่คำนึงนั่นแหละที่เขาบอกว่าเขาอยากได้รายการที่มันสนุกอะไรเงี้ยก็มานั่งทำการบ้านว่ารายการสนุกนี่มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไปสแกนรายการท่องเที่ยวที่เราดูมาอย่างเงี้ยอย่างนึงที่มันรู้สึกได้ว่ารายการท่องเที่ยวมันไม่สนุกเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราไปเที่ยวเองมันสนุกกว่าเราป่ะแบบเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่ต้องมาดูรายการที่มันสนุกสู้ชีวิตจริงไม่ได้อะก็เลยก็เราหยิบจุดนี้มาดีว่าทำไมเวลาไปเที่ยวเองมันถึงสนุกกว่าดูรายการท่องเที่ยวอะก็เลยได้คำตอบมาอย่างว่าเวลาเราดูรายการท่องเที่ยวที่มันหายไปคือมันไม่มีบรรยากาศอะเวลาเราไปเที่ยวหาเราไปเที่ยวกับที่บ้านเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับแฟนเที่ยวกับกลุ่มคนกรุ๊ปทัวร์อาม่าเจ็ดอะไรเงี้ยมันจะมีบรรยากาศแบบมันจะมีบรรยากาศอยู่อะซึ่งตอนนั้นผมว่ามันสนุกกว่าเดสติเนชันอีกอะไรเงี้ยอาก็มาคิดต่อว่าแล้วบรรยากาศมันจะเกิดขึ้นจากอะไรอะไรเงี้ยแต่อย่างที่บอกคือเราก็ย้อนกลับไปมองเวลาเราเที่ยวอะไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวกับพ่อแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนก็มีหลายกลุ่มไปเที่ยวกับเพื่อนผู้ชายผู้หญิงไปเที่ยวกับเพื่อนกระเทยอะไรเงี้ยแล้วเมื่อเราไปเที่ยวกับเพื่อนกระเทยเพื่อนตุ๊ดมันสนุกมากแบบเพราะว่ากระเทยมันจะมีความไม่ระมัดระวังอ่ะมันจะมีความแบบไม่น้อยไปก็มากไปอะไรเงี้ยไปแล้วมันก็จะแบบมีความกุ๊กกังๆหกล้มหกลุกหรือว่าแบบหลงลืมๆอะไรอย่างเงี้ยเวลากระเทยหลงทางเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายผู้หญิงหลงทางอ่ะบอกไม่ถูกมันดูเหมือนเป็นเรื่องใหญ่แต่พอกระเทยหลงทางมันตลกเองอ่ะโดยธรรมชาติเลยไม่รู้ก็เลยแบบเอาลองหยิบสามเรื่องนี้มาประกอบด้วยกันนะคือเรื่องของรายการท่องเที่ยวเรื่องของความสนุกสนานแล้วเรื่องของการเป็นกระเทยเพื่อนกระเทยไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยออกมาเป็นเทยเที่ยวไทยนะฮะหาตอนคือเราไม่ได้หาแบบตั้งใจหาแต่ผมรู้สึกว่าเวลาเราดูเราฟังเราเห็นเราเจออะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันเป็นมันก็เก็บเอาไว้หมดอะไรอย่างเงี้ยคือนิสัยบางอย่างนึงผมขี้จดขี้จำแบบเป็นคนขี้จับผิดเป็นคนขี้แบบขี้ไม่ปล่อยผ่านอะไรเงี้ยคือเวลาเราดูทีวีเราดูหนังฟังเพลงฟังยุ่งอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมันโดยไม่ได้ตั้งใจอ่ะมันจะจำของมันเองอะไรเงี้ยเช่นแบบคือถ้าดูในรายการจะเห็นว่าเหมือนจะจำเรื่องโบราณเรื่องแบบเรื่องละครโบราณเพลงโบราณดาราไม่ดังนักร้องไม่ดังอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะเช่นแบบเวลาจะทำงานใหม่ๆอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่างเงี้ยไอ้ที่ใช้เป็นแรงบันดาลใจก็คือแบบความทรงจำเก่าๆประสบการณ์เก่าๆที่มันมีอยู่อะไรเงี้ยก็ดึงออกมาใช้ตามความเหมาะสมอะไรเงี้ยแต่ชอบกินหน่อไม้ฝาฉันบอกไม้ฝาเขาดีนะทำไมเขาร้องเพลงมองให้เต็มตาด้วยนะคุณมองจังฉันจำทำไมฉันมีได้หน้าเยอะน้ำมันดอกไม้ฝาน้ำมันดอกไม้ฝาแล้วสลาดด้วยเป็นทอยเชอร์มานด้วยเนี่ยแฟนต้านะสู่รายการ Survivor ฮาบะเฮบะเฮโบฮายฮาบะเฮบะเฮโบฮายเธอสร้างปัญหาให้กับเผ่าเรามากเกินไปแล้วการมีเธออยู่ที่นี่ทำให้เราวุ่นวายไปหมดขอหายด้วยสำหรับเว็บไซต์ Adam's Love เนี่ยคือผมมองว่าเป็นทางออกที่เวิร์กมากไม่ใช่ทางออกเขาเรียกว่าเป็นตัวช่วยที่เวิร์กมากอ่ะคือเราก็ยังอยู่ในสังคมที่พูดเรื่องเพศได้ไม่เต็มปากอะไรเงี้ยจริงๆเวลาเกย์กระเทยพูดเรื่องเพศเงี้ยมันก็จะสอบไปในทางลบได้เลยอ่ะเมื่อมันมีลักษณะออกมาเป็นคำพูดสนทนาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในเว็บไซต์อ่ะมันพูดได้หมดนะแบบว่าอธิบายง่ายเหมือนเวลาเรามีความในใจในเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยบอกใครหรอกคือจะไม่กล้าบอกออกมาเป็นคำพูดแต่เราเมื่อไหร่ที่เราไปโพสต์ใน Facebook ของเราเราจะรู้สึกว่าเราพรั่งพรูอะไรอย่างเงี้ย
เราพูดออกไปได้หมดปากหมดเปลือกสบายใจอะไรเงี้ยนี่เหมือนกันนะผมว่าไอ้เรื่องบางอย่างที่มันแบบมันเป็นเรื่องค่อนข้างตาบูในสังคมอะไรเงี้ยถ้ามันไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นเว็บไซต์เป็นไซเบอร์อย่างเงี้ยผมว่ามันจะช่วยให้คนเรากล้าที่จะพูดหรือกล้าที่จะบอกออกมาได้หมดและในขณะเดียวกันคนที่เขาให้ความช่วยเหลือหรือเขาอยากจะแนะนำหรือคนที่เขามีปัญหาเหมือนกับเราหรือจะแชร์อะไรเงี้ยมันเอื้อมากกับการที่มันจะพูดคุยในเรื่องพวกนี้ได้อย่างสบายใจหมดเปลือกพรั่งพรูอ่ะ